รังนกแท้เดย์แฮร์แชมพูโคโรชัวผมและท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและยืนกับเราอยู่ตรงนี้นี่คืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งของประเทศไทยเรานะครับน้องๆเยาวชนทั้ง3ท่านนะครับนี่คือแชมป์ขับร้องกลุ่มระดับโลกของการแข่งขัน W Copa นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเปรียบเสมือนกับโอลิมปิกของการเล่นแสดงเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่ยืนอยู่กับเรานี่คือแชมป์นะครับความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนขอเซฟเลยทั้ง3คนด้วย เก่งจริงๆเลยครับผมและแน่นอนต้องขอเซฟปรบมือกับคุณครูครับครูการครับสวัสดีครับทุกคนคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วครูการจันทองนะครับกว่าที่จะฝึกลูกศิษย์นะครับมาได้ถึงขนาดนี้ต้องถามก่อนให้คนไทยทุกคนได้รู้จักรางวัลที่พวกเราภาคภูมิใจกันมากๆว่าพวกหลานๆทั้ง3คนได้รับรางวัลอะไรครับคือการแข่งขันประกวดประเภทกลุ่มของรุ่นอายุจูเนียร์ตั้งแต่5ขวบถึง15ขวบตั้งแต่5ขวบถึง15ขวบในเลเวลเนี้ยเขามีการขับร้องประเภทกลุ่มใช่นะครับแบบกลุ่มก็คือประมาณ3คน
3คน4คนหรืออเมริกาที่ได้รองแชมป์เราเนี่ยครับ10กว่าคนแต่อเมริกานี่การแข่งขันแบบนี้เมื่อปีที่แล้วเขาเป็นแชมป์นะเขาเป็นแชมป์เก่าครับแต่ปีนี้คนไทยคือ3ท่านนี้เป็นแชมป์ก่อนอื่นแนะนำน้องๆอีกครั้งนึงก่อนดีกว่าว่าแต่ละท่านมีใครบ้างครับผมเริ่มจากสุภาพสตรีก่อนได้ไหมครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเด็กหญิงระดาภาชาญจรูญจิตค่ะชื่อเล่นชื่อว่าซิดนีย์ค่ะหนูอายุ9ปีค่ะเก่งมากๆเลยครับซิดนีย์ครับกับผมการแนะนำตัวก็แบบสุภาพนี่เป็นตัวแทนประเทศไทยลุงชื่นชมในความสามารถของซิดนีย์จริงๆครับเชิญท่านต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายภูริภักรักษัตริย์ครับชื่อเล่นเตอร์ครับผมอายุ10ขวบครับเก่งมากๆครับคุณเตอร์ครับอีกท่านนึงครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทัศพลนมรชัยนนท์ครับชื่อเล่นชื่อตุนตุนครับอายุตอนนี้10ปีครับครับผมตุนตุนเตอร์และซิดนีย์ขอชื่นชมครูการก่อนสอนลูกศิษย์3คนมารยาทดีมากนะครับความแบบอยู่บนเวทีแล้วพูดจาฉะฉานแน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงการร้องเพลงคือร้องดีอยู่แล้วครูการรับทั้ง3ท่านเป็นศิษย์มาแล้วฝึกหัดมานานแค่ไหนแล้วครับคือเตรียมตัวจริงๆอ่ะมันประมาณปีนึงแต่ถ้าซ้อมหลักๆเลยประมาณ8เดือน8เดือนนี่คือไม่หยุดเลยนะครับแต่คำว่าหลักๆนี่คือทุกวันก็คืออาทิตย์นึงอย่างน้อย 3-4 วันนอกจากที่แต่ละคนจะติดภารกิจอะไรที่แบบสอบหรือมีการเรียนอะไรที่อย่างอื่นที่สำคัญมากที่สำคัญหรือไม่ก็หลักๆคือป่วยนอกนั้นก็คือต้องเข้ามาซ้อมเพราะมันประเภททีมมันไม่ได้ร้องอย่างเดียวมันต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มันมีอะไรหลายอย่างถามหลานๆหน่อยพวกเราก็เรียนร้องเพลงเมื่อครูการนานยังครับผมก็เรียนมาประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีซิดนีย์ครับหนูเรียนกับครูการมา8เดือนแล้วค่ะโอ้ครับผมน้องตุลครับตุลครับผมเรียนกับครูการมาประมาณ7ปีแล้วครับจะปีหนึ่งก็ใกล้ๆกับน้องซิดนีย์ก็เรียนร้องเพลงมาประมาณ6ปีแล้ว6ปีแล้วเหมือนกันเนาะครับผมถามด้วยครูการดุไหมครับไม่ดุเลยครับไม่ดุเลยงั้นถามคนที่เรียนมา5ปีการเรียนร้องเพลงนะครับให้อะไรกับชีวิตเราครับก็ทำให้เราเสียงใสขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวลุงต้องรีบไปร้องโดยด่วนแล้วครับผมไปเรียนโดยด่วนแล้วทำให้เราเสียงใสขึ้นแล้วก็เป็นแบบขึ้นเสียงสูงได้ดีขึ้นแล้วก็ร้องไม่เพี้ยนครับสำคัญมากแล้วได้ร้องเพราะด้วยความฝันของหลานๆโตขึ้นวันนี้ได้รับรางวัลแล้วถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยความฝันของหลานๆทั้ง3คนมีความฝันอย่างไรบ้างครับน้องซิดนีย์ครับความฝันของหนูตอนโตหนูอยากเป็นดาราค่ะแล้วก็เป็นนักร้องค่ะอยู่ช่อง3นะช่อง3ช่องใช่ค่ะผมโตขึ้นผมอยากเป็นไอดอลเกาหลีครับอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับผมเหมือนกับพี่แบมแบมพี่นิชคุณคล้ายๆกันต่อไปผมก็ต้องเรียกพี่เตอร์ๆนะสิใช่ไหมจะได้เป็นไอดอลในระดับโลกแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีด้วยครับผมและน้องตุนตุนครับความฝันเป็นยังไงบ้างอยากเป็นนักธุรกิจครับแล้วก็อยากเป็นคนที่ร้องเพลงได้ด้วยแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้รางวัลเป็นนักธุรกิจที่แบบไปแข่งขันแล้วก็ร้องเพลงดีแล้วก็ได้รางวัลนะครับรู้แล้วแล้วก็เปิดค่ายเพลงที่เกาหลีให้แบบเตอร์ๆอยู่ร้องเพลงด้วยแล้วก็มีเปิดอีกหนึ่งบริษัททำละครให้กับช่องสามด้วยให้น้องซิดนีย์ครบเลยเป็นนักธุรกิจครบวงจรเลยครบวงจรวันนี้ดีใจมากได้คุยกับหลานๆทั้ง3คนเห็นถึงความสามารถเห็นถึงอนาคตของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยต้องขอบคุณครูการมากๆครับแล้วดีใจที่ได้คุยกับหลานๆทั้ง3คนครับน้องซิดนีย์น้องเตอร์และน้องตุนตุนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถจะชมการพูดคุยได้เต็มๆผ่านทางเพจไทยนิยมที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้เรามาสนับสนุนความสามารถของคนไทยให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสามารถที่จะไปดังทั่วโลกได้ขอบคุณเสื้อพิธีกรดีไซเนอร์คนไทยครับทั้งผมและคุณจิ๊บจากนาซิสครับครับและอย่าลืมครับความสุขดีๆอย่างนี้นะครับเรื่องราวดีๆอย่างนี้มีมาพบกับทุกท่านนะครับในทุกช่วงเย็นวันอาทิตย์ 16:45 นาทีกับรายการดีๆไทยนิยมครับ Family Time เรามาชมรายการด้วยกันทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมครูการคุณจิ๊บและขวัญใจของชาวไทยทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ไม่ยอมให้ใคร
ความเศร้าใจครวญเสียงดังอย่างไรไม่เห็นใครตอบมาเสียงปืนดังสนั่นชื่อกลางป่าแหกฝ่าวงล้อมสุดโจรโดยไม่กลัวตาช่วงสุดท้ายของรายการไทยนิยมเราเปิดพื้นที่นี้ขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าไทยทำไทยใช้ไทยนิยมครับช่วงนี้เราเปิดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความสามารถของคนไทยวันนี้ขอแนะนำให้คนไทยได้รู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอโลชัวครับในคอโลชัวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคอโลสตุ้มครับหรือน้ำนมเหลืองจากประเทศฝรั่งเศส1แก้วจะมี 5,000 มิลลิกรัมนอกจากนี้ยังมีเวย์โปรตีนมีไอโซเลตและมีโปรตีน27กรัมต่อแก้วยังมีโปรตีนจากพืชเช่นโปรตีนจากข้าวถั่วเหลืองและยังมีโคลีนเบต้ากลูแคนวิตามิน B12 มีแคลเซียมสูงและวิตามินดีอีกด้วยวันนี้ขอนำเสนอให้กับผู้ชมที่ชมรายการไทยนิยมของเราอยู่หากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องการที่จะซื้อของขวัญปีใหม่ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงให้กับผู้ใหญ่หรือคนที่คุณผู้ชมรักกล่องจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับนำไปให้กับผู้ใหญ่ท่านใดก็ได้ภายในนี้มีบรรจุไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัว800กรัม1กล่องและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัว400กรัมอีก1กล่องจริงๆ2อย่างนี้800กรัมและ400กรัมรวมมูลค่า 1,385 บาทแต่วันนี้สำหรับคนไทยให้ได้นำไปลองทานให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคนไทยในราคาเพียง 1,050 บาทครับ1,000 กับ50บาทนี้เฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้เท่านั้นนะครับถ้าคนไทยสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอโลชัวสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ LINE @Shopee Lazada เพจ Facebook ชื่อ kolochua.official หรือสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอของท่านอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับสำหรับผมแล้วผมอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพแน่นอนที่สุดคอโลชัวครับเราเปิดพื้นที่ตรงนี้สำหรับคุณผู้ชมที่มีผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อมายังรายการที่ขึ้นหน้าจอของท่านในขณะนี้ช่วงนี้ไม่ต้องซื้อขายนะครับส่งผลิตภัณฑ์ของท่านเข้ามายังรายการของเราเราจะพิจารณาแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขายให้กับท่านในช่วงนี้เพื่อสนับสนุนความสามารถของคนไทยไทยทำไทยใช้ไทยนิยมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ